ิ่งที่น่าเบื่อคือกรุงเทพมากกว่าต่างจังหวัดการใช้ชีวิตในกรุงเทพของอุ่นต้องไปงาน8โมงต้องตื่นแต่เช้าตั้งแต่ตี4ครึ่งเพื่อจะทำธุระให้เสร็จเผชิญกับรถติดบางทีอ่ะใช้ชีวิตบนรถมากกว่าบนที่นอนอีกตอนนั้นทำงานหาเงินแล้วก็มีชีวิตในเมืองพอมาอยู่ที่เนี่ยค่ะเดินมา 4-5-9 ปุ่นสามารถเข้ามาทำงานได้เลยได้เห็นชีวิตที่มันเป็นชีวิตมากขึ้นวันที่รู้สึกเริ่มเบื่อน่าจะเป็นช่วงที่เรารู้สึกว่าเริ่มอิ่มตัวกับการทำงานประจำแล้วด้วยแล้วเราก็เริ่มหันกลับมามองครอบครัวเราความสุขในวันนี้ที่ตัดสินใจออกจากการทำงานแล้วมาทำคาเฟ่ที่เนี่ยก็ถือว่ามีความสุขเพราะหนึ่งคือได้อยู่กับครอบครัวได้ใช้ชีวิตในที่อยากเป็นบ้านสวนพาฝันนะคะก็กำลังเดินทางไปสู่ปีที่3นะคะแต่ก่อนนะคะตาวกับปุ่นก็คือทำงานในกรุงเทพอะค่ะก็คืออย่างญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นดีเจส่วนตาวก็จะเป็นทำงานครีเอทีฟเป็นพนักงานประจำดีๆนี่เองใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพเลยค่ะตอนนั้นเมื่อ3ปีที่แล้วปุ่นอยู่กรุงเทพตลอดค่ะมีชีวิตอยู่ในเมืองสีลมสาทรสุขุมวิททองหล่อแล้วก็ทำงานทั้งวันแล้วก็ตอนเย็นก็อยู่ในรถชีวิตเป็นลูปอย่างนี้อยู่ตั้งแต่เรียนมหาลัยค่ะก็คือไปใช้ชีวิตในกรุงเทพก็นานๆทีจะได้กลับมาที่บ้านชีวิตตอนอยู่กรุงเทพก็คือเหมือนที่ปุ่นเลยก็คือต้องตื่นเช้าพอทำงานเสร็จก็อาจไปเผชิญกับรถติดช่วง5โมงเย็นก็วนลูปคือบางทีอ่ะใช้ชีวิตบนรถมากกว่าบนที่นอนความสุขคือแค่รู้สึกว่าตัวเองได้อยู่กับเมืองและเห็นคนเยอะแล้วก็ได้ทำงานตอนนั้นคิดแค่นั้นจริงค่ะทำงานหาเงินแล้วก็มีชีวิตในเมืองถามว่าวันที่รู้สึกเริ่มเบื่อน่าจะเป็นช่วงที่เรารู้สึกว่าเริ่มอิ่มตัวกับการทำงานประจำแล้วด้วยค่ะแล้วเราก็เริ่มหันกลับมามองครอบครัวเราพ่อแม่ก็เริ่มอายุมากขึ้นเรารู้สึกอิ่มตัวกับการใช้ชีวิตเดิมๆทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเราน่าจะต้องทำอะไรสักอย่างแล้วแหละแต่สิ่งหนึ่งที่ปุ่นเห็นเลยก็คือว่าปุ่นน่ะมาอยู่ที่บ้านแถวเนี่ยค่ะปุ่นรู้สึกว่าปุ่นได้เห็นชีวิตที่มันเป็นชีวิตมากขึ้นนะคะแต่ก่อนเนี่ยตอนที่ปุ่นอยู่ในเมืองอ่ะปุ่นทำงานคือปุ่นเป็นดีเจเป็น MC อะไรอย่างเงี้ยแน่นอนค่ะปุ่นเป็นผู้หญิงเนาะคือการแต่งตัวเอ่ยการใช้ของแบรนด์เนมเอ่ยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเหมือนเป็นปัจจัยที่6ที่7ของเราเลยอ่ะแต่ว่าพอปุ่นมาอยู่ที่เนี่ยปุ่นรู้สึกว่าเอ้ยวันนึงอ่ะปุ่นไม่ต้องมีกระเป๋าที่จะต้องแพงๆก็ได้เอาแค่พอใช้ก็ได้ปุ่นก็อยู่ได้และปุ่นก็แฮปปี้จุดที่ทำให้แบบเราสองคนมาคุยกันว่าเอ้ยกลับมาทำที่บ้านกันเถอะที่ตั้งตรงนี้แต่ก่อนนะมันเป็นป่ามะพร้าวอ่ะแล้วปุ่นมาเห็นตรงสายน้ำตรงเนี้ยแล้วก็ยังคุยกับตาวเลยว่าเฮ้ยตาวทำไมอยู่ตรงเนี้ยแล้วมีความรู้สึกเหมือนแบบปุ่นนิ่งๆรู้สึกแบบมันสงบอะค่ะแล้วเราสองคนก็หยิบโทรศัพท์มือถืออะมาเปิดเพลงแบบชิลๆอะค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงลมพัดได้ยินเสียงนกร้องเห็นสายน้ำเรารู้สึกแบบเฮ้ยมันชิลมากเลยแล้วพอดีว่าปุ่นกับตาวค่ะชอบท่องเที่ยวแล้ววันที่เราไปท่องเที่ยวเรารู้สึกแบบเฮ้ยถ้าเรามีแบบเนี้ยมีแบบที่ร้านนู้นร้านนี้เขามีอ่ะมันจะเป็นยังไงวันนั้นอ่ะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราน่าจะทำกันดูจากพื้นที่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับการเริ่มต้นทำร้านตอนแรกอะร้านเราเนี่ยจะมีแค่ประมาณ12โต๊ะเองเนาะก็จะแบบเล็กๆเนี่ยค่ะแล้วปุ่นก็ใช้วิธีการคือเวลาเราขายเนี่ยเราได้กำไรมาเราก็สร้างต่อไปเรื่อยๆสร้างต่อไปเรื่อยๆตามความต้องการของลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งร้านเนี่ยร้านก็ขยายขึ้นเป็นประมาณ20กว่าโต๊ะบนพื้นที่ที่เกือบเต็มพื้นที่ทั้งหมดแล้วปุ่นบอกได้เลยว่าปัจจัยสำคัญนะคะมันไม่ใช่แค่เงินมันเป็นที่ความเชื่อและความอยากที่มากพอของเราสองคนนะคะมันเลยผลักดันทำให้ร้านเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ผลตอบรับ3ปีที่ผ่านมาก็ถือว่าโอเคระดับหนึ่งเลยค่ะถือว่าที่ตัดสินใจออกจากการทำงานแล้วมาทำคาเฟ่ที่เนี้ยก็ถือว่ามีความสุขได้อยู่กับครอบครัวได้ใช้ชีวิตในที่อยากเป็นได้เห็นน้องๆในร้านอะไรเงี้ยเขาได้ทำตามความฝันมันยิ่งกว่าเงินที่เราได้มาแต่สำหรับปุ่นมีความรู้สึกว่าความสุขของปุ่นคือปุ่นอะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นมากกว่าที่แต่ก่อนเราเป็นประโยชน์แค่ตัวเราเองพอเรามาเป็นผู้นำพอเรามาเป็นเจ้าของเรารู้สึกว่าเรามีประโยชน์มากยิ่งขึ้น
ำหรับใครนะคะที่เริ่มมีความคิดแล้วว่าเอ้ยฉันอยากจะออกจากคอมฟอร์ตโซนอยากออกจากเมืองมาลุยความฝันของตัวเองนะคะสิ่งแรกที่ปุ่นอยากให้คุณคิดน่ะหลายๆคนน่ะกังวลว่าฉันจะต้องพกเงินมาเท่าไหร่ปุ่นน่ะจากประสบการณ์โดยตรงปุ่นมีความรู้สึกว่าเงินน่ะมันไม่ได้สำคัญเท่ากับใจค่ะคุณต้องมีใจที่แบบคุณจะทำสิ่งนั้นแน่นอนเอามันแน่นอนทำมันแน่นอนเพราะปุ่นเชื่อว่าในความเชื่อที่มันมากพอค่ะกับการที่คุณแบบพยายามลงมือทำในสิ่งที่คุณฝันแม้ว่าวันนี้มันจะเป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปได้แล้วหรืออะไรเงี้ยค่ะคุณว่ามันสำคัญมากกว่าตัวเงินนั้นเท่ากับว่าถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณจะออกจากคอมฟอร์ทโซนนะคะสิ่งแรกเลยเชื่อว่าเป้าหมายของคุณมันจะต้องเกิดขึ้นได้และทำเลยค่ะลงมือทำเลยสำหรับใครนะคะที่อยากมาเจอตากับปุ่นหรืออยากมารับพลังนะคะมาใช้ชีวิตแบบสงบวิถีริมคลองแบบนี้นะคะก็มาเจอกันที่บ้านสวนพาฝันนะคะค่ะแล้วก็สามารถนะคะจะเจอเรื่องราวของบ้านสวนพาฝันของพวกเราได้นะคะหลากหลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะเสิร์ชคำว่าบ้านสวนพาฝันนะคะแล้วก็ IG นะคะและรวมไปถึงล่าสุดก็จะเป็นทาง TikTok นั่นเองนะคะก็สามารถที่จะมาเจอเรื่องราวของพวกเราได้ในหลายๆมุมของบ้านสวนพาฝันค่ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะทุกความฝันเป็นจริงได้ด้วยความเชื่อที่มากพอและการลงมือทำค่ะ